สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะเชิญมาทำต้มแซ่บซี่โครงหมูครับหรือว่าหมูติดกระดูกเนาะครับใส่เห็ดญี่ปุ่นนะครับมองนะสับแซ่บเลยนะครับผมจะรอนน้ำแกงเดือดเนาะผมจะปรุงรสไปเลยนะครับผมนะเพิ่มน้ำตาลทรายขึ้นช้อนครับเพราะว่าใส่มะนาวไปเปรี้ยวไปน้ำพร้อมนะใส่ผงชูรสครึ่งช้อนครับน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับพอพริกไทยป่นร้อนชาครับจะโรยหน้าด้วยทอดนะผมนะหอมๆมาเลยครับมาครับท่านครับผมท่านไหนไม่ทานข้าวเนาะทานข้าวแดงครับผมผมแซ่บหมูดีกระดูกนะครับร้อนๆเลยครับผมน้ำแกงเดือดขอชิมน้ำแกงมากครับใส่ผักชีฝรั่งลงไปแล้วนะครับผมนะมีใบมะกรูดนะครับผมหอมๆแล้วครับผมทานกันครับปิดแก๊สแล้วนะผมใส่พริกทอดลงไปเลยครับผมนะลองมาตักเสิร์ฟกันนะครับผมเพิ่มความหอมครับผมมาครับทางทางครับผมต้มแซ่บหมูติดกระดูกเนาะนะครับผมครับรอแล้วครับผมมาครับทางครับผมทางทางครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีนะครับ